ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการหมอจิเดเจแปน X ทุกวันอาทิตย์นะคะ 11:00 นเจอกันกับอุ้มได้ที่ช่องนาว26นะคะดูได้ดูดีสนุกเต็มที่กับอุ้มได้ที่ช่องนี้เลยนะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะในการท่องเที่ยวในทริปนี้เนี่ยอุ้มพาเพื่อนๆมาเที่ยวในแถบเซโตอุจิหรือว่าในแถบจังหวัดที่อยู่รอบๆทะเลไหนนั่นเองตรงนี้นะมีหลายๆจังหวัดแล้วก็มีหลายสถานที่ท่องเที่ยวนะที่น่าเที่ยวอุ้มไล่นะคะพาเพื่อนๆมาเที่ยวตั้งแต่จังหวัดยามากุจิมาจนถึงฮิโรชิมาตอนนี้นะข้ามเกาะชิโกกุมาแล้วมาอยู่ที่จังหวัดเอฮิเมะหรือว่าอยู่ที่เมืองมัตสึยาม่านั่นเองนะคะและวันนี้นะเราก็ยังคงเที่ยวกันต่อเพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวนะเยอะแยะมากมายเลยที่น่าสนใจเดี๋ยวตามอุ้มมาเลยวันนี้เราไปเที่ยวกันไปตอนนี้นะคะเพื่อนๆอุ้มเดินทางมาจากเมืองมัตสึยาม่าตอนนี้มาอยู่ที่เมืองอิมาบาริเรียบร้อยแล้วมายังไงให้ดูแผนที่ชัดๆอ่ะเมื่อเช้านะเรามาจากมัตสึยาม่าเห็นไหมมัตสึยาม่า 1,180 เยนวิ่งมาตอนนี้มาอยู่ตรงป้ายสีแดงใหญ่ๆคือนูกาวะสเตชันสถานที่เที่ยวที่อุ้มจะพาเพื่อนๆไปเนี่ยนะคะอุ้มว่ามันน่ารักดีนะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวลองไปดูหน่อยตรงนี้นะเรียกแท็กซี่ไปประมาณสัก10นาทีก็ถึงแล้วนะคะบอกแท็กซี่เขาว่าไปโทเวลมิวเซียมอิชิฮิโร่ได้เลยแท็กซี่ถึงแล้วเดินเข้ามานะหูเห็นตึกใหญ่พอสมควรเลยเพื่อนๆอาจจะงงว่าพิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนูเนี่ยทำไมมันใหญ่โตขนาดนี้ที่เมืองอิบาบาริเนี่ยนะคะเขาก็เป็นเมืองที่ผลิตผ้าขนหนูเนี่ยดังมากเลยนะในประเทศญี่ปุ่นแต่อุ้มจะพาเพื่อนๆนะคะเดินไปสำรวจกันว่าโอ้โหพิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนูเนี่ยทำไมต้องตึกใหญ่โตขนาดนี้ด้วยปะเดี๋ยวเราเริ่มไล่กันไปแต่ละชั้นแต่ละชั้นเลยมาที่ชั้น1เนี่ยก็จะเป็นพวกโซนร้านขายของร้านขายของที่ระลึกต่างๆนะคะเดี๋ยวมาดูอันเนี้ยเขาก็เขียนบอกเลยชั้น1 2 3ก็จะเป็นโซนที่ขายของที่ระลึกส่วนชั้น4เนี่ยก็จะเป็นพวกแกลเลอรี่ส่วนชั้น5ตรงนี้ไม่ได้มีนะแต่ว่าชั้น5เนี่ยเขาก็จะเป็นมิวเซียมแบบจริงจังเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันมาถึงที่ชั้น3เนี่ยนะคะเพื่อนๆเขาก็จะเน้นขายผ้าขนหนูพอชั้นที่ขายผ้าขนหนูก็เสียงเด็กมาเลยเพราะว่าตัวใช้เลยใช้เยอะมากเขาก็มีไล่มาเลยนะเพื่อนๆโซนนี้ก็จะเป็นพวกผ้าขนหนูที่ไว้สำหรับพวกเด็กๆใช้จะเป็นผ้ากันเปื้อนเป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้คือที่นี่อ่ะเพื่อนๆถ้าไม่มานี่ไม่รู้เลยนะเขาว่าทำให้กับแบรนด์ดังต่างๆเนี่ยหลายแบรนด์เลยแล้วก็จะมีอีกหลายๆแบรนด์เลยคือเราคิดว่ามาที่เนี่ยมันจะเป็นแค่แบบเขาทำของเขาเองแต่เปล่านะเขาทำให้แบรนด์อื่นๆด้วยเนี่ยมีหลายๆแบรนด์เลย
ไม่พูดชื่อแบรนด์นะแต่ให้ดูนี่มีแบรนด์นี้มีแบรนด์นี้มีแบรนด์นี้ไม่น่าเชื่อให้เพื่อนๆดูอันนี้เห็นป่ะ Made in Japan Imabari นี่อะไรอ่ะข้างในเป็นโรงหนังแล้วก็มีการ์ตูนเกี่ยวกับมูมินอยู่ข้างในด้วยขอบอกไว้เลยนะว่าที่โรงงานเนี้ยกับบริษัทมูมินเนี่ยเขาเป็นคอลลาโบเรชันกันซึ่งเขาก็จะมีพวกการ์ตูนของมูมินเนี่ยขายอยู่ที่นี่ด้วยจากโซนพวกของช้อปปิ้งต่างๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะเราไปตรงส่วนที่เป็นแกลเลอรี่กันบ้างดีกว่าคุณหนูเป็นรูปโลเค้กน่ารักเลยเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยได้รางวัลออกแบบแบบดีไซน์เก๋ไก๋ด้วยนะม้วนออกมาแล้วเป็นโลเค้กเลยอ่ะน่ากินโอ้โหสีสันแบบไล่เฉดไปเลยเพื่อนๆน่ารักดีอ่ะแล้วทำเป็นเหมือนแบบเป็นชุดกระโปรงแบบน่ารักอ่ะอันนี้เป็นผ้าเช็ดมือนะโอ้โหเมื่อกี้นะจากชั้น1ชั้น2ชั้น3ไล่มาเรื่อยๆนะเพื่อนๆตอนนี้นี่มันเริ่มโอ้โหไปกันใหญ่แล้วนี่เริ่มจริงจังมากนี่เลยเป็นเครื่องจักรของเขาว่าผลิตยังไงคอตตอนเอาออกมายังไงเนี่ยนะดีตรงนี้เลยไม่ได้ทำโชว์นะเพื่อนๆของจริงของจริงเมื่อกี้อุ้มบอกเพื่อนๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเจ้าตัวการ์ตูนอันเนี้ยกับบริษัทนี้เนี่ยเขาเป็นคอลลาโบเรชันกันซึ่งตอนนี้อุ้มขออนุญาตเขาได้แป๊บเดียวคืออุ้มพาเพื่อนๆเดินดูได้แต่ว่าแวบเดียวเลยนะอาจจะจอดไม่ได้ถ้าเกิดคนไหนอยากมาดูนานๆก็มาเที่ยวที่นี่เลยไปโอเคเริ่มแล้วนะหยุดไม่ได้นะค่อยๆไปตามมาฝั่งนี้นะเป็นผ้าขนหนูแล้วก็พิมพ์ลายฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกตุ๊กตาแบบดูน่ากอดมากค่ะโอ้ยหยุดไม่ได้จริงๆเพื่อนๆน่ารักมากโอ้ยอยากเข้าไปกอดเลยอ่ะโอ้ยเพื่อนๆแต่ละตัวคือเขาดีไซน์แบบน่ารักมากถ้าคนไหนชอบนะโอ้โหอุ้มว่าเดินยาวเลยอยู่นานๆเลยแต่ว่าอุ้มทำได้แค่นี้จริงๆโอเคไปต่อสวยอะตรงนี้อาร์ตมากเลยอะอันนี้คือเป็นสีสันของหลอดได้ต่างๆนะเพื่อนๆ เป็นของจริงนะนี่เป็นได้จริงๆเลยโอ้ยสวยดีอะพวกภาพพวกนี้นะคะเพื่อนๆมองไกลๆเนี่ยมันจะเหมือนภาพวาดนะแต่ว่าพอเข้าไปใกล้ๆแล้วอะเป็นผ้าขนหนูซึ่งก็เป็นเรื่องราวของเจ้าตัวมูมินสุดแสนน่ารักนี่แหละแต่ว่าอุ้มให้เพื่อนๆดูได้แค่นี้จริงๆเอาเข้าไปใกล้ๆไม่ได้จริงแต่ว่าบอกเลยว่าน่ารักมากโอ้ตรงนี้เก๋มากเลยอ่ะดูดิทางเดินยังเป็นรูปนี้เลยอ่ะ
ดแล้วพาเพื่อนๆนะคะเดินเที่ยวจนครบหมดเลยคืออันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวอุ้มก่อนนะอุ้มรู้สึกว่าตอนที่อุ้มแบบทำการบ้านมาว่าจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่อุ้มก็รู้สึกว่าเฮ้ยมาถึงที่นี่นะเราต้องได้เห็นผ้าขนหนูแปลกๆหรือว่ามีคอลเลกชันที่แบบอุ้ยไม่เหมือนใครพอมาที่นี่งงเลยน่ารักไปเลยมีหลายตัวการ์ตูนมากไม่ว่าจะเป็นพวกตัวการ์ตูนมูมินตัวมิสซี่หรือว่าตัวอะไรต่างๆนี่คือแบบมันน่ารักไปหมดเลยแต่ว่านะคะอุ้มสามารถที่จะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูได้แค่นี้จริงๆในโซนที่เขาอนุญาตให้แค่นั้นแต่ว่ามีอีกหลายๆโซนเลยที่น่ารักแล้วก็ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูอุ้มว่าเพื่อนๆตามมาได้เลยที่เมืองอิมาบารินะคะตอนนี้นะเดี๋ยวอุ้มเรียกแท็กซี่กลับไปที่สถานีนูกาวะเกาะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อป้าคนไหนนะที่ชอบปั่นจักรยานชอบเส้นทางสวยๆนะตามดูอุ้มเลยเดี๋ยวเราเนี่ยกำลังจะปั่นขึ้นสะพานคุรุชิมะไคเคียวบริดจ์นั่นเองสถานีเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆจุดต่อไปที่อุ้มจะพาเพื่อนๆไปเดี๋ยวเรานั่งรถไฟย้อนไปอีกนิดนึงตอนนี้คืออยู่นูกาวะสเตชันใช่ไหมขึ้นไปนู่น360ก็คืออิมาบาริสเตชันนั่นเองคนไหนนะที่ชอบปั่นจักรยานชอบเส้นทางสวยๆนะตามดูอุ้มเลยสถานีนี้จำเอาไว้ปะใช้พาสได้เหมือนเดิมตอนนี้นะคะอุ้มมาอยู่ที่สถานีที่ชื่อว่าอิมาบารีสเตชันนะคะที่นี่นะคะมีเส้นทางหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนๆหลายคนหูสอบถามอุ้มมาเยอะมากเลยว่าเส้นทางนี้มันไปยังไงเส้นทางนี้นะคะเขามีชื่อว่าชิมานามิไคโดเป็นเส้นทางที่เราสามารถที่จะปั่นจากเกาะใหญ่นะฝั่งฮิโรชิมาผ่านพวกเกาะเล็กเกาะน้อยไปสถานที่ต่างๆสวยงามมากๆเลยแล้วก็มาถึงชิโกกุหรือว่าจะมาจากชิโกกุนะปั่นผ่านเกาะเล็กเกาะน้อยมาข้ามสะพานมาแล้วก็ไปฝั่งใหญ่ที่เป็นฝั่งฮิโรชิมาก็ทำได้เส้นทางสวยงามมากๆเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะมาตัวเปล่าแบบอุ้มได้เลยอย่างนี้นะออกจากสถานีไปทางซ้ายเลยมีร้านจักรยานดีๆให้เช่าเดี๋ยวเราไปเช่าตรงนั้นกันเลยป่ะวันนี้ไปปั่นจักรยานกันมาที่นี่เนี่ยนะคะร้านนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีสัมภาระอย่างอุ้มอย่างนี้นะก็สามารถที่จะมาเช่าได้เลยแล้วก็ร้านเขาอ่ะมีสาขาอีกฝั่งนึงของเกาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราปั่นจากที่นี่นะเช่าจากที่นี่ไปเราสามารถที่จะไปคืนฝั่งโน้นได้หรือเราเริ่มเช่าจากฝั่งโน้นปั่นข้ามเกาะมาจะมาคืนฝั่งนี้ก็สามารถทำได้อุ้มเลยเลือกร้านนี้เลยเนี่ยร้านนี้ชื่อร้านใจแอนแล้วจักรยานเขาเนี่ยมันก็เหมาะกับการปั่นระยะไกลๆแล้วก็เหมาะกับปั่นพวกเส้นทางสวยๆด้วยเดี๋ยวไปเลือกจักรยานก่อนโอ้โหแบบถ้าใครชอบจักรยานนะเข้ามานะมันต้องแบบคันไม้คันมือมากเลยเพื่อนๆนี่หูไม่อยากเช่าเนี่ยอยากซื้อกลับบ้านเลยอะสวยมากはい、こんにちは。こちらが、yes、レンタルのご案内になります。นี่เพื่อนๆรอดแล้วมีภาษาอังกฤษดูราคาเนี่ยนะคะเขาก็จะคิดเป็น5ชั่วโมงแล้วก็เป็น1วันเลยมี1วัน2วันแล้วแต่อันนี้อุ้มแนะนำให้เพื่อนๆนะเช่าเป็นวันเดย์ไปเลยมันก็จะมีราคาเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะเอาจักรยานแบบไหนแต่เริ่มต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 4,000 เยนนะเริ่มต้นของ1วันนะเราก็ดูได้เลยว่าเราชอบแบบไหนเอายังไงเอาเสือหมอบเอาเป็นแฮนด์ตรงมีหมดทุกอันแล้วก็เขาก็จะมีเป็นแบบให้เลือกออปชันคือปั่นเช่าจากที่นี่ปั่นเสร็จแล้ววนมาคืนที่นี่อีกราคาหนึ่งหรือเขาจะเรียกว่าดรอปออฟก็คือถ้าเราปั่นแล้วเราเอาไปคืนอีกฝั่งหนึ่งของเกาะก็
็จะมีอีกราคาหนึ่งตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนการฟิตติ้งซึ่งมันเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยเพื่อนๆแล้วก็ทางร้านเขาก็ดูแลดีมากเลยนะคอยดูว่าเอ๊ะมันพอดีหรือยังตรงนี้เบรกตรงอะไรแบบครบไหมอะไรอย่างเงี้ยคือบอกขั้นตอนซึ่งเวลาเราปั่นพวกระยะทางไกลๆเนี่ยจักรยานมันต้องเหมาะสมกับตัวเรามันถึงจะบาลานซ์แล้วก็ไปด้วยกันได้ดีอันนี้ก็กำลังปรับแฮนด์อยู่โอเคเดี๋ยวลองอีกรอบนึงโอเคหลังตรงขาตึงพร้อมLet's go! Bye bye! ตอนนี้พร้อมแล้วเพื่อนๆคงจะงงว่าเอาแล้วไปยังไงเส้นทางที่ร้านจักรยานเนี่ยเขามีแผนที่เดี๋ยวเราปั่นตามแผนที่ไปได้เลยพี่ขอแผนที่หน่อยให้เพื่อนๆดูก่อนเลยนี่เซโตอุจินี่ชิมานามิไคโดไบค์ทัวริงให้ดูแผนที่กันก่อนเลยนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงร้านจักรยานตรงนี้เราปั่นตามเส้นบูไลนะเพื่อนๆไปตามเส้นบูไลมันจะไปจบที่สะพานแล้วก็นี่ไปยาวๆเลยไปยาวๆแรงน้อยพักบ่อยแรงเยอะก็ยาวไปจนสุดได้เลยถามว่าเส้นบูไลคือเส้นอะไรอยู่ตรงไหนเพื่อนๆไม่ต้องงงออกมานะจากร้านจักรยานเจอลอสันปุ๊บเจอเลยบูไลอยู่หน้าลอสันนี่เห็นไหมไปตามเส้นเลนจักรยานบูไลนี่เลยป่ะเพื่อนๆพร้อมยังโอ้เดี๋ยวโอ้ยพร้อมแรงมาไปจากจุดสตาร์ทนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะอุ้มปั่นมาเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณสัก20นาทีอะประมาณเกือบ5กิโลได้ก็จะมาถึงตรงนี้พอดีนะคะเพื่อนๆนี่ด้านหลังของอุ้มตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยกำลังจะปั่นขึ้นสะพานแรกนะที่เพื่อนๆจะมาเจอเนี่ยก็คือคุรุชิมะไคเคียวบริดจ์นั่นเองดูจากความวนของสะพานลิฟต์นี่โอ้โหน่าจะสวยเหมือนกันนะเนี่ยโอเคไปตอนนี้พร้อมไปเลยขึ้นสะพานกันเป็นเส้นทางที่อุ้มอยากมานานแล้วแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนก็สอบถามอุ้มว่าเส้นทางนี้มันสวยไหมมันปั่นได้จริงหรือเปล่าแล้วก็มันปลอดภัยไหมตอนนี้อุ้มได้มีโอกาสมาลองปั่นให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วบอกเลยเส้นทางสวยมากถึงแม้ว่าวันนี้นะจะมีฝนลงมาเล็กน้อยแต่ว่าอุ้มว่าตอนนี้ไม่เป็นอุปสรรคแล้วเพราะว่าตั้งแต่ปั่นขึ้นมานะบนสะพานสวยมากๆเลยเพื่อนๆสะพานแขวนลักษณะของสะพานโครงสร้างสะพานสวยป่าเรียบริมทะเลไปเรื่อยๆโอ้โหนี่ขนาดแดดไม่ค่อยเยอะนะยังสวยมากขนาดนี้แล้วบอกเลยว่าทางดีมากเส้นทางเรียบมาตลอดแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าเขาแบ่งเลนเป็นเลนจักรยานโดยเฉพาะเนี่ยขับปั่นไปนะสองคันสวนกันนี่ไม่มีชนเลยสบายมากๆเพื่อนๆ อะตอนนี้อุ้มปั่นมาถึงกลางสะพานแล้วเดี๋ยวจะปั่นต่อไปดูซิว่าจุดต่อไปจะสวยแค่ไหนไป
หนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าคือแบบโอ้โหเพื่อนๆบรรยากาศโดยรอบมันกินขาดมากๆเลยนี่เห็นไหมเขาบอกเลย68กิโลนี่ตรงนี้ตรงยาวไปเลยใครมีแรงปั่นยาวๆไปได้แต่อุ้มขอพักจุดแรกก่อนเดี๋ยวลงสะพานนี้ไปนะมันจะมีจุดพักจุดแรกเดี๋ยวเราแวะกินข้าวกันหน่อยดีกว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้เหนื่อยแต่เดี๋ยวพักให้ดูว่ามันมีจุดพักโอเคว้าวสะพานมานะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็วิ่งตามเส้นบูไลน์มาเหมือนเดิมนะลงสะพานมาถึงปุ๊บเนี่ยมันจะเจอจุดพักรถตรงนี้เห็นปะที่เป็นรถสเตชันตรงนี้ก็คือโยชิอุมิอิกิกิฮอนั่นเองข้างในเนี้ยเขาก็จะมีพวกห้องน้ำมีร้านอาหารมีร้านกาแฟอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราแวะพักตรงนี้กันก่อนปะมาถึงเนี่ยนะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีนี่ที่แหงจักรยานนี่เต็มไปหมดเลยเพื่อนๆก็จอดได้เลยนี่เพื่อนอุ้มมาแล้ว2คนเดี๋ยวอุ้มจอดตรงนี้เลยดีกว่าพักก่อนนะลูกเดี๋ยวไปต่อโรงแรมนี้นะคะมีชื่อว่าโฮเทลไซเคิลนั่นเองใครที่เป็นนักปั่นเพื่อให้ได้อารมณ์นะนี่ต้องพักโรงแรมนี้เพื่อนๆ นอกจากจะเป็นจุดพักรถแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะเป็นร้านอาหารด้วยเวลาเพื่อนๆ เข้ามาเนี่ยตรงนี้นะไฮไฮคุณนิจิวะก็คือเพื่อนๆ นะคะสามารถเลือกได้จะเอาเป็นแบบคอสที่เขาจัดเอาไว้ให้เลยก็คือรวมพวกซีฟู้ดต่างๆหรือหยิบถาดแล้วเลือกเองตามอัธยาศัยใช่ต่อไปใช่โอเคป่ะเดี๋ยวเขาเดินไปพร้อมๆอุ้มเพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะถ้าเป็นพวกเนี่ยไส้กรอกหมูเนื้อไก่นี่ก็คือหยิบได้ตามนี้เลยแต่เดี๋ยวอุ้มอยากได้ซีฟู้ดมากกว่าซีฟู้ดเหรอใช่ใช่โอ้นี่หอยนางรมปลาก็มีตรงนี้เลือกได้นี่ไงซีฟู้ดมีปลาหมึกมีกุ้งมีหอยนี่มีปลามีปลาไหลโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเพื่อนเพื่อนเลือกได้เลยเดี๋ยวเขาเลือกเลยดีกว่าเอาใส่ในนี้เลยโอ้กุ้งโอ้ใหญ่มาก400เยนเอากุ้งเอาปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึก400เยนปลาหมึกเอาหอยหอยหอยตัวละ100เยนอุ้ยหอยแฝดมาเลยละกันอยากให้พี่กินคู่มาตัวละ100เยนอ่ะ200โอ้ยโอ้คนเดียวเดี๋ยวหยุดพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวรวมราคาเล่นๆดูนะ400 400 800 900 1,000 1,500 เยน2อันนี้นี่ทั้งถาดโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวอุ้มขอตัดผมแพรปไม่ใช่กะว่าจะชวนปั่นออกกำลังกายซะหน่อยแหมนี่ปั่นไปแค่นี้แวะกินละเท่านี้เลยไม่เป็นไรบรรยากาศดีๆแบบนี้มันก็ต้องบาร์บีคิวสิครับตามเส้นทางที่อุ้มขับมานะคะเพื่อน
มันนอกจากจะเป็นเส้นทางที่แบบว่าขับง่ายขับสบายแล้วนะไม่หลงด้วยเพราะว่าเราขับตามเส้นทางสีฟ้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแล้วก็จุดแวะพักรถเนี่ยเขาก็จะมีตามจุดต่างๆอย่างทั้งรูทเนี่ยนะมีประมาณ6สะพานแล้วก็มีจุดแวะพักอย่างนี้สัก6จุดแวะจุดละที่จุดละที่นะสบายเลยตัวกลมกลับบ้านไม่มีซิกแพคหรอกนะบอกให้หวานได้ลมโอ้ไม่ไหวไม่ไหวกินขนาดนี้เดี๋ยวต่อจากนี้นะเดี๋ยวปั่นอีก3สะพานลวดไม่พักเลยกว่าจะรีดน้ำหนักออกคนไหนที่อยากจะปั่นนะอุ้มพาเพื่อนๆมาดูเรียบร้อยแล้วว่าเออโอเคพอไปถึงแล้วเนี่ยร้านเช่าเนี่ยเขาเช่ายังไงพอเช่าเสร็จแล้วปั่นตามสายอะไรมานะคะเส้นทางมันมีระยะทางแบบไหนสวยยังไงเนี่ยอุ้มก็แนะนำเพื่อนๆไปเกือบหมดละเดี๋ยวตอนนี้นะคะอุ้มขอกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะโหนักปั่นนี่ชอบแน่ๆเดี๋ยวพาไปดูยันค่ำจนได้เลยเพื่อนๆบอกตามตรงเลยสารภาพเลย6สะพานปั่นไม่ไหวจริงๆเพราะว่าวันนี้ฝนตกหนักมากๆเลยแล้วก็อุ้มมีอีก1โรงแรมนะคะที่อยากจะแนะนำให้สิ่งนักปั่นเนี่ยได้รู้จักกันเลยก็คือโรงแรมนี้โรงแรมนี้นะคะมีชื่อว่า Hotel Cycle นั่นเองใครที่เป็นนักปั่นแล้วก็ปั่นตามเส้นทางมาแล้วเพื่อให้ได้อารมณ์นะนี่ต้องพักโรงแรมนี้โรงแรมนี้นี่เด็ดมากแต่ว่าจะเจ๋งยังไงเดี๋ยวอุ้มพาเข้าไปดูเลยเอาจักรยานเข้าไปด้วยเข้ามาเลยเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมที่นี่ถึงชื่อว่าโอโนมิจิยูทูก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคำว่าโอโนมิจิเนี่ยคือมันเป็นชื่อย่านส่วนยูทูเนี่ยบริเวณแถบนี้เขาเคยเป็นโกดังเก่ามาก่อนแล้วก็โกดังเก่าเนี่ยมันนัมเบอร์เลข2เขาก็เลยเอามารวมกันแต่ว่าชื่อโรงแรมอ่ะชื่อ Hotel Cycle นั่นเองโอเคตอนนี้นะเข้ามาอยู่ในโรงแรมแล้วฝั่งทางด้านขวามือของอุ้มเนี่ยก็จะเป็นพวกร้านอาหารแล้วก็จะมีร้านจักรยานอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็จะมีพวกร้านขายเสื้อผ้าคือเขาตกแต่งแบบสไตล์ลอฟต์แบบสวยมากเลยเพื่อนๆแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงแรมเดี๋ยวพาเข้าไปเลยเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเขาจะมีทางเดินที่ให้เราเนี่ยสามารถจูงจักรยานไปได้ทุกที่เลยเดี๋ยวอุ้มจะจูงจักรยานคันนี้ไปเช็คอินให้เพื่อนๆดูมาตามมาแล้วก็แฮงจักรยานไว้ที่ตรงนี้เลยปุ๊บแขวนจักรยานเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่จองมาแล้วล่วงหน้าก็เอาชื่อมาเช็คอินที่ตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวอุ้มจะพาไปเดินดูโรงแรมให้ทั่วๆตรงนี้นะเห็นไหมเขาจะมี2ชั้นแล้วก็รูปร่างลักษณะเนี่ยเหมือนโกดังเลยตกแต่งทุกอย่างนี่เป็นแบบสไตล์ลอฟต์เลยชั้น1ก็มีห้องพักถ้าเราลักจักรยานมากเราก็เอามาด้วยเลยเพื่อนสีแล้วแต่ละห้องเนี่ยเขาก็จะมีที่แขวนจักรยานข้างหน้าวางได้วางจักรยานหน้าห้องเลยแล้วก็เข้าห้องได้เลยอย่างอันเนี้ยหรือจะเอามาวาง
รวมกันเป็นคอลเลกชันเป็นแกลเลอรี่นี่ก็ได้ไม่น่าเกียดอ่ะจักรยานข้าเนี่ยสวยเหลือเกินขอโชว์เพื่อนๆหน่อยก็แฮงแถวนี้ได้เลยนี่ป่ะเดี๋ยวอุ้มพาไปดูห้องพักมาดูห้องกันอันนี้บอกไว้ก่อนนะเพื่อนๆคืออุ้มไม่ได้พักที่นี่นะแต่ว่าพามาดูเพราะว่ามันน่าสนใจจริงๆอ่ะเข้ามาดูในห้องกันเลยมี2เตียงเข้ามาแล้วโอ้โหห้องคือแบบห้องดีมากโดยเฉพาะห้องน้ำห้องน้ำเก๋มากเพื่อนๆดูมีอ่างอาบน้ำมีพื้นที่แบบกำลังดีเลยอ่ะแล้วก็คือให้บรรยากาศได้แบบดีมากสำหรับคนที่รักจักรยานมากอยากจะนอนมองมันทั้งวันทั้งคืนนะเพื่อนๆก็เอามาแฮงตรงนี้ได้เลยนี่วางตรงนี้นอนตรงนี้มองไปความสวยงามความหล่อของจักรยานตัวเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมานะคะคู่กันห้องหนึ่งพักได้2คนนะ 18,200 เยนแต่ถ้ามาคนเดียวปั่นคนเดียวเลยอยากจะพักที่นี่เหมือนกันราคาถูกลงไปอีกเหลือ 1,200 เยนเท่านั้นเองแต่ว่าราคาที่อุ้มบอกนี้ก็คือตามแต่ฤดูกาลนะแต่ว่าก็ราคาจะประมาณนี้แหละสุดยอดมากเพื่อนๆคือเข้ามาแล้วได้อารมณ์โรงแรมเก๋ใหม่สวยดีสิ่งนักปั่นต้องมาให้ได้เลยขอแอบดูชั้น2หน่อยโอ้คือชั้น2ตรงนี้นะเพื่อนๆนั่งตรงนี้ก็จะมองเห็นบริเวณกว้างโถงข้างล่างหมดเลยเออดีตอนเช้านะได้กาแฟสักแก้วนะนั่งจิบก่อนออกไปปั่นเนี่ยโหบรรยากาศนี่มันดีใช้ได้เลยอ่ะเอาป่าวป่ะมามาสัก10คนเดี๋ยวอุ้มจัดนำครัวเองมาปั่นนอนกินเที่ยวสบายตัวใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านล่างกันด้านล่างน่าสนใจถ้าลูกรักของใครนะคะปั่นไปแล้วเริ่มมีปัญหางอแงเนี่ยต้องการหาคุณหมอนี่เข้าไปในนี้เลยเขามีจัดการเสร็จเรียบร้อยเลยนูนี่นี่เซฟมากๆเลยเพื่อนๆ600เยนเต็มชามเลยนะจับปังเอสมาจิเดียจับปังเอสอะไรนะพี่หมดแล้วเหรอขอแป๊บเดียวได้ป่ะขอแป๊บเดียวแป๊บเดียวตรงนี้อยากแนะนำแป๊บเดียวมาเพื่อนๆเร็วตรงนี้นะถัดจากโซนโรงแรมมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารตรงนี้ก็จะเป็นพวกคาเฟ่เพื่อนๆก็สามารถที่จะแบบตอนเช้ามานั่งจิบกาแฟกินแซนด์วิชเบาๆได้ตรงนี้เลือกได้เลยนี่มีโซนขนมปังมีโซนน้ำผลไม้โอ้โหเนี่ยโยเกิร์ตสำหรับคนรักสุขภาพนี่มาเต็มตรงแถวนี้เก๋มากผ่านมาตรงโซนที่เป็นคาเฟ่แล้วก็ตรงโซนที่เป็นเบเกอรี่แล้วนี่ตรงโซนตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารชื่อ The Restaurant เวลาปั่นจักรยานมาเสร็จแล้วนะโอ้เมื่อยๆล้าๆมานั่งกินสเต็กมานั่งกินอาหารเย็นโอ้โหสุดจากร้านอาหารมานะคะเพื่อนๆนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายของก็จะมีพวกเสื้อผ้าพวกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อได้ตรงนี้แต่ที่สำคัญนี่มีร้านจักรยานอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เช่าจักรยานร้านเนี่ยก็อุ้มนะปั่นจากตรงนู้นข้ามมาถึงตรงนี้ก็คืนที่สาขานี้ได้เลยเหมือนกันเออว่าแต่เดี๋ยวอุ้มไปเอาจักรยานอุ้มมาคืนได้ดีกว่าเดี๋ยวคืนตรงนี้เลยแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาจักรยานก่อนแขวนไว้ตรงนี้เลยนะไม่ต้องเอาเข้าร้านโอเคปุ๊บแล้วก็ไปติดต่อคืนเลยโอเคคืนจักรยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่ตอนนี้กำลังมูกันอยู่เลยครึ่งนี้นะ
แต่คนนี้วิ่งปุ๊งแน่นอนโมเครื่องเรียบร้อยแล้วอุ้มก็พาเพื่อนๆนะคะที่ชอบการปั่นจักรยานเนี่ยมาดูขั้นตอนเรียบร้อยเลยไม่ว่าจะลงสถานีไหนเช่าจักรยานตรงไหนเสร็จแล้ววิ่งไปเนี่ยเป็นเส้นทางยังไงความสวยมียังไงแล้วก็พอไปถึงแล้วจุดพักรถเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหบอกเพื่อนๆละเอียดเลยรวมถึงเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสิงห์นักปั่นนะคะที่มาถึงแล้วโหอยากจะแบบลิงไซส์เลยนอนโรงแรมที่แบบเป็นโรงแรมของนักปั่นเลยเนี่ยก็อุ้มก็พามาแนะนำแล้วแต่ออกตัวไว้ก่อนเลยว่า75โลนี่อุ้มไม่ไหวจริงๆเพื่อนๆวันนี้ฝนตกด้วยเดี๋ยวเอาคราวหน้านะฟิตนะเดี๋ยวพี่จะพาปั่นยาวๆเลยตอนนี้นะบอกเลยปั่นมา5โลหิวมากเดี๋ยวขอตัวไปหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวพักกันโอ้ไม่ไหวเย็นนี้เอาแบบง่ายๆนะเพื่อนๆ เพราะว่าปั่นจักรยานมาก็อยากจะได้อะไรแบบสดร้อนๆให้คล่องคอหน่อยนะอันนี้ก็คือราเมนที่เขาเป็นราเมนประจำท้องถิ่นของแถวนี้เหมือนกันก็คือโอโนมิชิราเมนความพิเศษของเขานะเดี๋ยวให้ดูเส้นก่อนเลยเส้นของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเล็กกว่าเส้นราเมนธรรมดาทั่วไปนี่สังเกตดูก็เป็นประเภทเดียวกันกับราเมนทางฝั่งใต้ตอนใต้มาทั้งหมดนะก็จะเป็นเส้นราเมนแบบนี้แหละเส้นไม่พอน้ำซุปให้สังเกตสีนะสีของน้ำซุปเนี่ยจะดูเข้มข้นมากเบสของน้ำซุปเนี่ยมาจากปลาแล้วก็มาจากโชยุเดี๋ยวอุ้มลองชิมให้ดูกินหอมใช้ได้เลยเพื่อนคือหน้าตามันอะสีสันมันดูแบบโอ้โหเข้มข้นซดเข้าไปนี่นะโอ้โหต้องแบบ ไอ้นี่คอแน่ไม่เลยคือหน้าตาดูเข้มข้นแต่รสชาตินี่ใสเบาแบบคล่องคอมากเออดีเลยปั่นจักรยานมาได้งี้นะโหแจ่มชอบเลยเดี๋ยวขอลองเส้นบ้างเส้นมาเส้นนะมันไม่ได้แข็งแต่มันก็ไม่ได้นิ่มมันเหนียวเหนียวหนึบหนึบอะเหนียวเหนียวหนึบหนึบนูนี่นี่เซฟมากๆเลยเพื่อนๆ600เยนเต็มถังเลยบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยร้านนี้ชื่อว่าร้านทานนินะเพื่อนๆหาง่ายมากจากสถานีโอโนมิจินะหันหน้าเข้าสถานีมาทางฝั่งซ้ายเลยเดินมาทางซ้ายปุ๊บร้านอยู่ใกล้สถานีมากหาง่ายเดี๋ยวอุ้มขอตัวกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวออกไปปิดรายการข้างนอกกันคนนั้นนี่สุดมากร้องตั้งแต่อุ้มกินราเมนจนตอนนี้ยังอยู่เลย
สำหรับวันนี้นะคะอุ้มก็พาเพื่อนๆนะไปเที่ยวได้ไกลมากๆเลยเราเริ่มต้นจากเมืองมัตสึยาม่านะคะอยู่ที่จังหวัดเอฮิเมะจนถึงตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ฮิโรชิมากลับมาที่ฮิโรชิมาอีกทีนึงแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าโอโนมิจินั่นเองสำหรับวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวพักก่อนแล้วไม่ไหวแล้วขาเคอปวดหมดเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพาเที่ยวต่อสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ดูอุ้มแล้วก็อยากจะทำตามแบบอุ้มอยากจะเที่ยวแบบอุ้มนะคะแต่ว่าจดไม่ทันหรือว่าจำไม่ได้นะเข้าไปที่ YouTube Channel Japan X TV Official ได้เลยค่ะหรือว่าอยากจะพูดคุยกับพวกเรานะคะผ่านทาง Facebook ของรายการก็ทำได้นะเข้าไปเลยหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสถานีรถไฟที่กินที่เที่ยวต่างๆนะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Japan Holiday ได้เลยค่ะหรือว่าอยากจะติดตามพวกเรานะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ Now 26ก็ข้างล่างนี้เลยพบกับอุ้มได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์11โมงทางช่อง Now 26ดูได้ดูดีสนุกเต็มที่ที่ช่อง Now 26นะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วปวดขามากสวัสดีค่ะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันหน่อยนะวันนี้อุ้มมีหนังสือมาแจกชื่อว่าหนังสือร้อยสิ่งอินคันไซโอ้โหคนเขียนเขาเขียนดีมากไม่ว่าจะเป็นโอซาก้าเกียวโตโกเบอ่านแล้วนะโอ้โหนึกว่าบ้านอยู่แถวนั้นนี่มีมา10เล่มแจกกันไปเลยเนียนๆเซ็นกันสดๆเลยร่วมสนุกกันนะเพื่อนๆกติกามีดังนี้แค่เพื่อนๆเข้าไปกด Subscribe ใน YouTube Channel ของ Japan X TV Official หลังจบรายการวันนี้จนถึงวันที่20มกราคมเวลาเที่ยงตรงใครที่กดแล้วไม่ต้องกลัวนะมีสิทธิ์รับรางวัลเหมือนกันทางรายการจะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดนำมาแรนดอมหาผู้โชคดี10รางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook ในวันที่22มกราคมหลังจบรายการนะขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะกับผู้ที่ได้รับรางวัลเดี๋ยวเป็นชื่อใครนะอุ้มจะเซ็นใส่ชื่อให้ด้วยเดี๋ยวรอลุ้นกันนะ